จากที่นครปฐมไปที่มุกดาหารหน่อยคุณผู้ชมฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอก็ระแวงว่าสามีเนี่ยจะไปมีผู้หญิงคนอื่นครับก็เลยไปแอบสอดส่องดูพฤติกรรมของสามีซึ่งไม่ได้ไปคนเดียวพาเพื่อนไปด้วยชวนเพื่อนไปด้วยนะครับทีนี้เนี่ยพอจับได้ว่าอ้าวสามีมีผู้หญิงคนอื่นเนี่ยเจอจังๆมีปากมีเสียงกันสามีเนี่ยคว้าปืนขึ้นมาขู่มีการยื้อแย่งปืนกันสุดท้ายปืนลั่นใส่เพื่อนเพื่อนที่ชวนไปด้วยกันเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะฮะเหตุการณ์นี้ตำรวจสภ.นิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากนางสาวสุภัตราอายุ43ปีบอกว่าเพื่อนเธอชื่อว่านางสาวนารีอายุ39ถูกนายสมจิตอายุ43สามีใช้ปืนแก๊ปยาวยิงใส่ที่เอวด้านซ้ายจนได้รับบาดเจ็บตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารต่อมาทางตำรวจได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี่นะครับเกิดจากการที่ฝ่ายของนางสาวสุภัตราเนี่ยได้ชวนเพื่อนนะครับเพื่อนคนที่โดนยิงเนี่ยที่ชื่อนารีนี่นะครับให้ไปแอบดูสามีที่บริเวณท้ายหมู่บ้านอยู่ที่ตำบลร่มเก้าอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารเพราะสืบทราบมาว่าสามีเนี่ยไปติดพันผู้หญิงคนอื่นแล้วไม่ยอมกลับบ้านพอไปแอบดูเนี่ยเห็นจะว่าสามีเนี่ยอยู่กับกิ๊กจริงก็เลยทะเลาะกับสามีทางนางสาวสุภัตราเนี่ยก็พยายามจะถ่ายรูปสามีคู่กับกิ๊กก็เลยทำให้สามีก็คือนายสมจิตเนี่ยไม่พอใจคว้าปืนแก๊ปเนี่ยออกมาขู่ไม่ให้เมียเนี่ยถ่ายรูปต่อมาได้มีการยื้อแย่งปืนกันเกิดขึ้นปืนมันก็เลยลั่นครับไอ้จังหวะปืนลั่นเนี่ยกระสุนปืนเนี่ยไปโดนเพื่อนของเมียนะเพื่อนของสุภัตราก็คือนารีก็เลยเจ็บนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลนี่นะฮะต่อมาคุณผู้ชมครับลูกสาวของผู้ก่อเหตุชื่อว่าทารีรัตน์อายุ20ปีได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือแม่เนี่ยโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังบอกว่าพ่อเนี่ยจะยิงแม่แต่ว่าเพื่อนแม่เนี่ยมาผลักแม่ออกกระสุนก็เลยไปโดนเพื่อนแม่เรียกว่าเพื่อนแม่เนี่ยรับกระสุนแทนแม่ก่อนหน้านี้ประมาณ1เดือนพ่อกับแม่ก็มีปากเสียงกันเพราะช่วงหลังๆพ่อเนี่ยไม่ค่อยกลับเข้าบ้านที่ไหนได้ก็มาจับได้ทีหลังว่าไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นนะครับพอแม่ชวนเพื่อนไปดูเนี่ยเห็นคาตามันเลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาเดี๋ยวลองฟังลูกสาวของทั้งผู้เป็นลูกสาวผู้ก่อเหตุแล้วก็เป็นลูกสาวของผู้เสียหายด้วยเนี่ยนะเพราะว่าเมื่อเช้าแม่โทรหาว่าตื่นได้แล้วอย่างนี้แหละแต่เท่าที่แม่พูดให้ฟังก็คือเพื่อนเขาอาจจะยิงแม่แต่เพื่อนแม่ผลักออกก็เลยโดนเพื่อนแม่แทนมาเป็นระยะค่ะตั้งแต่ประมาณเดือนหนึ่งได้ครับช่วงหลังๆที่เขาเสพยาครับเสพหนักไหมหนักค่ะไม่กลับบ้านเขาไม่ได้กลับบ้านมาสอบสาบเอ้ยสองวันค่ะแม่เราไปตามใช่ไหมใช่แม่ก็เลยอยากไปดูนี่กับตาว่าเอ้ยจริงไหมคือเขามาบอกแม่ว่าจะเลิกครับคือก่อนหน้านี้ได้ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะคะตอนที่ทะเลาะกันบ่อยๆท้อค่ะแบบมันจุกคนหนึ่งก็พ่ออีกคนก็แม่ก็อะไรค่ะตามคดีเลยค่ะแล้วแต่ตำรวจเขาจะไปทำยังไงแม่เราไปตามใช่ไหมนี่นะครับคุณผู้ชมฮะคนเป็นลูกนี่ก็บอกว่าจุกในอกเลยไม่รู้จะทำยังไงนะครับคนเป็นพ่อก็ถูกตำรวจจับไปละส่วนแม่เองก็โอ้โหนี่เกือบจะโดนพ่อยิงนี่เพื่อนแม่ผลักแล้วก็เพื่อนแม่ก็รับกระสุนแทนโอ้โหนี่เพื่อนแท้เลยเนี่ยแบบนี้รับกระสุนแทนเพื่อนนะครับส่วนตัวของนายสมจิตคนนี้เนี่ยนะครับก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับทั้งเรื่องของคดีมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตแล้วก็เรื่องเห็นบอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเสพสารเสพติดด้วยคุณผู้ชมฮะรวมไปถึงเนี่ยกรณีที่ทำปืนลั่นใส่คนอื่นเจ็บด้วยนะส่วนเรื่องปัญหาหัวใจนี่ก็ต้องเคลียร์กันนะเรื่องในครอบครัวเรื่องที่ว่าไปมีผู้หญิงคนอื่นแล้วโดนจับได้เนี่ยนี่นะครับ